วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดพาสต้าแบบอิตาเลียนวิธีทำน้ำสลัดแบบอิตาเลียนใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเกลือป่นน้ำตาลทรายมัสตาร์ดหอมหัวใหญ่สับเครื่องเทศอิตาเลียนชนิดแห้งผสมสำเร็จรูปพริกไทยดำป่นพริกป่นปาปริก้าคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วเตรียมไว้ใส่พาสต้าเส้นเกลียวต้มสุกลงในภาชนะเติมน้ำสลัดแบบอิตาเลียนที่แช่เย็นไว้ตามด้วยมะเขือเทศเชอรี่แตงกวาญี่ปุ่นหั่นซาลามี่หั่นพริกฝรั่งหั่นมะกอกดำหั่นและหอมแดงหั่นเคล้าผสมให้เข้ากันจัดสลัดพาสต้าแบบอิตาเลียนลงภาชนะโรยพาเมซานชีสขูดและพาสลีย์สับพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ